นี่บ้างนะครับเพื่อนก็ถือว่ามันก็จะทำให้เรามีเงินใช้ตลอดปนแบบนี้นะครับเพื่อนปนแบบนี้แล้วก็ใส่กระสอบคือตันนึงก็ปีนี้ข้าวโพดราคาดีสินค้าเกษตรทุกตัวราคาดีนะครับเพื่อนตอนนี้ข้าวโพดก็แบบนี้ช็อตแบบนี้ก็จะตันสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยววันนี้นะต้องพาเพื่อนมาดูการช็อปข้าวโพดกระต๊อกข้าวโพดแปลงนี้อายุได้90วันแล้วการปลูกข้าวโพด เราสามารถทำได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นขายฝักขายช็อปให้เป็นงัวแบบนี้นะครับเพื่อนแต่ของนาต้องรอบนี้นาต้องจะช็อปนะครับช็อปให้เป็นอาหารสัตว์นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าข้าวโพดอายุ90วันของนาต้องจะช็อปได้ประมาณไหนและสวยงามขนาดใดเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวไปดูกันครับก็สวัสดีครับเพื่อนเดี๋ยววันนี้นาต้องจะพาเพื่อนมาดูการช็อปการตัดปั่นข้าวปั่นข้าวโพดเพื่อให้เป็นอาหารสัตว์นะครับเพื่อนๆข้าวโพดแปลงนี้เป็นแปลงของนาต้องเองนะครับเพื่อนๆอายุได้90วันนี่นะครับเพื่อนๆเขาก็จะตัดแล้วก็ช็อปแบบนี้นะครับใส่กระสอบละ25กิโลนะครับเพื่อนๆนี่ครับก็คือหลังจากที่ว่าเราปลูกข้าวโพดไปสัก 85-90 วันเนี่ยเขาก็จะมาตัดมันก็จะมี2แบบใช้ทั้งใช้แรงงานคนกับใช้รถนะครับเพื่อนๆแต่ของแปลงของนาต้องเนี่ยเลือกที่จะใช้แรงงานคนนะครับก็ตัดเกลี้ยงเลยนี่คือข้อดีของการปลูกข้าวโพดคือเราสามารถปลูกได้ทั้งเป็นฝักแล้วก็ทำเป็นปั่นให้เป็นให้อาหารสัตว์ได้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราต้องจะมาแกะให้ดูว่าข้าวโพดของนาต้องเนี่ยเม็ดดีไหมนะครับเพื่อนๆเม็ดดีไหมนี่นะครับดูนี่ครับเม็ดก็เต็มดีนะครับเพื่อนๆเนี่ยเขาก็ชอบให้อาหารสัตว์นี่นะครับส่วนมากก็คือให้งัวนี่ครับเพื่อต้นก็สูงประมาณสัก2เมตรได้นะครับนี่คือเป็นแปลงข้าวโพดของนาต้องนะก็จะมีทั้งดูที่ว่าเราจะเลือกเอาแบบไหนเอาแบบเอาเป็นเม็ดหรือว่าเอาเป็นช็อปให้งัวนะครับเพื่อนๆนี่ดูดิเม็ดเต็มไปหมดนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเม็ดเต็มไปหมดนะครับดูฝักไหนฝักไหนก็ถือว่าใช้ได้อย่างนี้เราเอาให้เป็นเม็ดก็ได้นะครับเพื่อนๆให้เป็นเอาเป็นเม็ดก็ได้แต่ว่าช็อปก็จะได้ราคาดีกว่าได้น้ำหนักดีกว่านะครับดูนะข้าวโพดอายุ90วันก่อนนาต้องนะครับเพื่อนๆสวยงามนะครับสูงเนี่ยทั้งแปลงเลยตอนนี้เขาก็มาช็อปแล้วนี่นะครับร่องรอยนะครับเพื่อนๆนี่คือนาต้องบอกวันทีเราก็สลับปลูกบ้างปลูกจากหลังจากที่เราปลูกมันจำมาหลังได้สักปี2ปีเนี่ยเราก็มาสลับมาปลูกข้าวโพดสักปีนึงแล้วข้าวโพดมันก็มีทางเลือกหลายๆอย่างนะครับเพื่อนๆทางเลือกหลายๆอย่างคือเอาเป็นเม็ดก็ได้เอาเป็นช็อปให้เป็นอาหารสัตว์ก็ได้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ราคาก็ถือว่าใช้ได้คือตันนึงก็ปีนี้ข้าวโพดราคาดีสินค้าเกษตรทุกตัวราคาดีนะครับเพื่อนๆตอนนี้ข้าวโพดก็แบบเนี้ยช็อปแบบนี้ก็จะตัน1ตันนึงละตันละ 1,500 บาทนะครับเพื่อนก็ถือว่าราคาดีใช้ได้นะครับเดี๋ยวนาต้องพาไปดูเม็ดนะว่าเม็ดข้าวโพดของนาต้องเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อนนี่เราก็ปลูกข้ามแล้งนะช่วงนี้ก็เปิดนี่ก็เป็นช่วงเดือนมีนาคม2566นะครับนี่ครับเม็ดก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพื่อนนี่ครับฝักก็เต็มดีนะครับสวยงามนะครับเพื่อนนี่นะครับด้วยการที่เราปลูกด้วยระบบน้ำหยดเนี่ยก็ถือว่าสวยงามนะครับเพื่อนๆดูฝักเปิดอะไรก็ใช้ได้นี่นะครับดูฝักนี่ไปไม่หมดสวยงามเขียวนะครับก็วันนี้นะต้องมาถ่ายให้เพื่อนๆดูว่าการปลูกข้าวโพดดีหลายมันดียังไงแล้วก็สมควรปลูกชดเชยช่วงเวลาเราพักจากมันสำปะหลังไหมเนี่ยบางทีเราปลูกดินเราปลูกมันสำปะหลังมาหลายๆปีแล้วเนี่ยก็มาปลูกข้าวโพดบ้างนะครับเพื่อนๆนี่ครับก็ถือว่าสวยงามนะครับแล้วราคาก็ถือว่าใช้ได้ราคาก็ถือว่าดีนะครับเพื่อนๆข้าวโพดเนี่ยฝักแต่ละฝักจะดูสิเต็มสวยงามนะครับดูดินะครับเพื่อนๆเม็ดเต็มเลยนะครับนี่ครับสวยมีฝักใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับเนี่ยนี่นะครับดูสิโอ้ใช้ได้เลยดูฝักเลย
แต่ละฝักแต่ละฝักนะครับจริงๆเอาไปเอาไว้เป็นฝักก็ได้ก็บอกข้าวโพดดีอย่างคือเอาเป็นฝักก็ได้เป็นเม็ดก็ได้นะครับเพื่อนแล้วแต่เราเลยดูนี่นะครับแล้วแต่เราเลยตอนนี้ก็ราคาตันละ 1,500 บาทนะครับสำหรับข้าวโพดฝักช็อปแบบนี้ทั้งต้นนะครับเขาจะตัดทั้งต้นแล้วก็มาช็อปเป็นมัดๆก็แบบนี้แล้วก็ไปขายให้สหกรณ์โคนมหรือว่าที่เขาเลี้ยงโคนมนะครับเพื่อนนี่นะครับแล้วตรงก็มาแล้วก็เวลาเขาตัดกระสอบหนึ่งกระสอบหนึ่งเนี่ยเวลาเขามัดใส่กระสอบหนึ่งกระสอบหนึ่งเนี่ยก็จะจะใส่กระสอบละ25กิโลนะครับเพื่อนๆเขาจะใส่กระสอบละ25กิโลนี่นะครับนะครับก็ช็อปเป็นป่นๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆป่นๆแบบนี้แล้วก็ใส่กระสอบช็อปละ25โลโอเคได้อยู่นะเนี่ยนี่นะครับวันนี้ก็ได้ประมาณสัก400กระสอบมั้งได้มั้งวันหนึ่งวันหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็เหลือเยอะอยู่ถึงตัดไม่ถึงเศษเศษไม่ถึงไร่หนึ่งเลยมั้ยครับก็ทั้งหมด10ไร่แปลงนี้ก็โอเคอยู่ครับน่าจะได้พอสมควรอยู่ก็อยากให้เพื่อนๆมีโอกาสก็ลองทำข้าวโพดกันสลับกับมันจะมาหลังเพราะว่า90วัน3เดือนแล้วก็ได้เงินแล้วแปลงนี้เราจะปลูกได้ทั้งหมดปีนึงนะปลูกได้หมด3ครั้งนะครับเพื่อนๆปีนึงปลูกได้หมด3ครั้งก็ถือว่าดีกว่าทำมันจะมาหลังแล้วก็ได้เงินเร็วเราได้เงินมาหมุนมาเร็วคือเรามีหลายๆแปลงเนี่ยก็สลับแปลงคุณทำรุ่นบ้างแปลงนี้ทำนี่บ้างนะครับเพื่อนๆก็ถือว่ามันก็จะทำให้เรามีเงินใช้ตลอดนะครับไม่ต้องรอบางทีบางทีเราปลูกอย่างอื่นรอเป็นปีนี่ก็ไม่ไหวอย่างไรเงี้ยแล้วก็มาทำข้าวโพดบ้างแต่สำหรับแปลงมาต้องเนี่ยต้องพักดินสลับดินบ้างนะครับเพื่อนๆดูเลยครับนี่ค่ะข้าวโพดหน้าแรงนะเขียวสวยงามนะครับเพื่อนๆถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับสำหรับข้าวโพดแปลงนี้นะต้องใส่ปุ๋ยใช้ทั้งเดียวนะครับเพื่อนๆแต่ว่าเราปลูกด้วยระบบน้ำหยดฝักเปิดอะไรนี่ก็โอเคเลยเม็ดนี่ก็อุ้ยสวยนะครับเพื่อนๆดูใช้ได้เลยแบบทุกแทบจะทุกฝักทุกฝักเลยนะครับเพื่อนๆดูเต็มตึงแทบจะทุกฝักแบบนี้นะครับนี่นะครับถือว่าสวยงามมากๆสำหรับข้าวโพดแปลงในขนาดต้องนะก็สำหรับคลิปนี้นะต้องพาเพื่อนๆมาดูการช็อปการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของขนาดต้องนะแปลงนู้นของขนาดต้องอีกแปลงนึงนะครับเพื่อนๆอีกแปลงนึงแล้วก็จะปลูกมันตะมาหลังแปลงนี้ก็ปลูกข้าวโพดต่อครับปีนี้เราพักดินหลังจากปลูกมันตะมาหลังพอเราปลูกข้าวโพดเนี่ยก็จะงามนะครับเขียวมากสวยงามมากๆนะครับเพื่อนๆนี่นะครับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็เป็นอีกอาชีพนึงที่นะต้องแนะนำกับเพื่อนๆเกษตรกรนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าปลูกง่ายไม่ต้องเอารุ่นใส่ปุ๋ยครั้งเดียวขอให้มีน้ำให้เขาบ้างอะไรเงี้ยก็ราคาก็ดีใช้ได้นะครับเพื่อนๆราคาก็ดีใช้ได้แล้วก็สามารถแปรรูปได้หลายอย่างนี่นะครับอย่างละต้องก็สลับดินหลังจากที่เราปลูกมันจะหลังมา 2-3 ปีแล้วเนี่ยเราก็มาปลูกข้าวโพดบ้างพักดินบ้างแบบนี้นะครับเพื่อนๆเพื่อให้นี่นะครับพักดินบ้างนะครับเพื่อให้ดินเราจะได้มีเวลาปรับปรุงขยายเขาเรียกว่าปรับปรุงดินให้ดีขึ้นนะครับหลังจากเราปลูกข้าวโพดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราไปปลูกมันสำมะหลังก็จะงามมากๆนะครับเพื่อนๆงามมากเลยแหละนี่นะครับก็ต้องก็แนะนำให้เพื่อนๆมาปลูกข้าวโพดหลังจากช็อปไปแล้วเขาก็จะเอาไปส่งให้ที่สหกรณ์โคนมนะครับเพื่อนๆเพราะว่าน้องคนที่เขาขายเนี่ยเขาก็จงมาเขาก็จับลูกค้าที่สหกรณ์นะครับเพื่อนๆจับลูกค้าที่สหกรณ์แล้วก็ทำให้มันดีนะเวลาหักเงินเพราะว่าถ้าเราขายโดยตรงถ้าไม่ผ่านสหกรณ์เนี่ยบางครั้งก็งองแงแต่ถ้าผ่านสหกรณ์ได้นี่โอเคเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็คือจุดดีของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะแปลงนี้ก็ใหญ่ดูได้ครับเพื่อนงามทั้งแปลงนะเราเดี๋ยวมาบอกนะต้องทำอะไรนี่ก็เชื่อใจเลยว่างามชัวร์นี่ครับนี่ก็มีอีกจุดนึงนะเห็นไหมครับเพื่อนถือว่าโอเคมากๆนี่ขาดว่าเป็นปลูกข้าวโพดช่วงแล้งนะก็ยังได้งามขนาดนี้นะครับเพื่อนๆก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามไม่ต้องต้นนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับครับผมสวัสดีครับ